ิดคลิปมาแบบว่าหลั่นล้ำมากเพราะว่าในที่สุดเราสองคนจะได้ไปมัลดีฟห่างหายจากมัลดีฟถูกต้องมัลดีฟมันเป็นที่ที่เราจะต้องกลับไปซ้ำๆให้ได้บ่อยที่สุดเพราะว่าเรามาสายทะเลเนาะยังไงก็ต้องไปซึ่งในปี2022นี้เราจะได้ไปแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะเราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะการบินไปที่มัลดีฟนะมีสายการบินที่นั่งสบายที่สุดนั่นก็คือบางกอกแอร์เวยส์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะเพื่อนๆซึ่งก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าบางกอกแอร์เวยส์มีเลาจ์ให้เราได้นั่งรอขึ้นเครื่องด้วยบอกแล้วว่าสบายตั้งแต่เดินทางออกเลยทีเดียวไม่ต้องกังวลเลยมาที่นี่ถึงแล้วนะคะวิลล่าของเราเรามานอนกันที่ดุสิตธานีมัลดีฟทั้งหมด3คืนด้วยกันเดี๋ยว2คืนแรกเราจะนอนกันที่ Water Villa นะอีกคืนนึงเราจะไปนอนกันที่ Beach Deluxe Pool Villa นั่นเองห้องเราวิลล่า6-4นะคะเดินเข้ามาด้านซ้ายมือก็จะเจอกับมินิบาร์นะเพื่อนของเรานะถึงเรามาเที่ยวใช่ปะเราก็ยังทำงานอยู่หันไปด้านหลังตรงนี้เข้าไปถึงห้องน้ำเลยมีอ่างล้างหน้า2อ่างมีอ่างอาบน้ำ1อ่างมีนะเป็นห้องน้ำพร้อมกับชาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะคะมาเจอกับทะเลและสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เลยสามารถนั่งดูวิวเอาเรียกว่าเป็นห้องแห่งความชิลแล้วกันแล้วก็ที่เราชอบมากๆคือแบบดูดิไม่ต้องไปดำน้ำหาปลาเลยปลาอยู่ตรงนี้ปลาอยู่ตรงนี้เต็มเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแน่นเลยที่อยู่ตรงสระว่ายน้ำซึ่งสระว่ายน้ำเขาใหญ่มากแล้วตรงนี้ก็สามารถดูซันเซ็ตได้ด้วยนะส่วนด้านซ้ายมือคือห้องอาหารซีกริลนั่นเองเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันเย็นนีโอเค I will go there thank you see you เบนโตมาแล้วโอ้หัวใจเต้นตึกๆๆเลยทุกคนนั่นแหละเบนต้าออนคอลแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะรีบเก็บของแล้วก็ไปที่ท่าเรือภายใน10นาทีเขาจะออกไปแล้ววันนี้เบนต้าเข้าประมาณ20พลัสๆเขาบอกประมาณนั้นแค่นี้ก็ดีใจแล้วป่ะเบนต้าเลคืออะไรแล้วทำไมออมนัดถึงอยากเจอนะแมนต้าเรย์คือปลากระเบนราหูจัดว่าเป็นปลากระเบนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีสมองที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มปลาเขาจึงเป็นสัตว์ทะเลที่ฉลาดที่สุดด้วยลักษณะเขามีลำตัวสี่เหลี่ยมสีดำขนาดใหญ่มากๆจึงมีชื่อเรียกที่แปลว่าผ้าห่มนั่นเองค่ะถึงขนาดตัวแมนต้าจะใหญ่กว่า3เมตรแต่ก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะเขาจะกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารว่ายวนไปวนมาสวยงามอย่างช้าๆถือเป็นสัตว์ทะเลในฝันที่คนชอบดำน้ำอยากเจอเป็นอันดับต้นๆเลยและครั้งนี้ออมนัทได้ไปว่ายน้ำกับแมนต้าที่ฮานิฟารูเบย์เป็นพื้นที่อนุรักษ์แมนต้า
ได้รับการปกป้องและดูแลโดยยูเนสโกช่วงที่พีคสุดๆเพื่อนๆอาจจะได้เจอแมนต้าเป็นร้อยๆตัวเลยทีเดียวไปดูต่อกันดีกว่าค่ะว่าออมนัดจะเจอแมนต้าตัวใหญ่ขนาดไหนกันเรากำลังจะนั่งเรือจากท่าเรือไปหาแมนต้ากันใช้เวลา10นาทีจากรีสอร์ทเราเดี๋ยวผลประกอบการเป็นยังไงไปดูกันความรู้สึกเป็นไงบ้างถ้าออมไม่พูดอ่ะแสดงว่าตื่นเต้นมากนี่เรือมาแล้วนะกำลังไปกันแล้วตื่นเต้นกว่าโดดสกายไดวิ่งอีกอ่ะจริงๆไปอย่าดมสู้ๆชาวไทยมันดูน้ำดิใส่แบบใส่กลิ้งอ่ะถึงแล้วนะถึงแล้วความสวยงามของแมนต้าก็ต้องแลกมาด้วยแพลงต้นนะคะเพราะว่าน้องมากินแพลงต้นแล้วซึ่งนัดแพ้แพลงต้นจ้าแต่ก็ต้องยอมเพื่อแมนต้ามันสวยมากเลยนะพาแมนต้าข้างหลังมาเจอเพื่อนแล้วนะ กลับมาแล้วทุกคนในที่สุดเราก็ทำภารกิจแมนต้าออนคอสำเร็จวันนี้มีแมนต้าประมาณ20บวกๆเนาะน้องก็จะว่ายแบบกระจายกันอะไรเงี้ยฉะนั้นคือเอาจริงๆเทคนิคการถ่ายกับน้องก็คือรู้เลยอยู่นิ่งๆเดี๋ยวเขาจะว่ายมาเองเพราะถ้าเราตีขามันก็จะหนีเนาะก็ได้ภาพมาประมาณนั้นแต่ก็แฮปปี้มากๆครั้งแรกในชีวิตจะบอกว่าตื่นเต้นมากเมื่อกี้ตื่นเต้นแบบจะเป็นลมอ่ะต้องดมยาดมแล้วก็ทำสมาธิจริงๆแต่ก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงแล้วเราก็พร้อมที่จะเจอแมนต้าอีกในอนาคตต่อไปรับรองว่าจะกลับมาแน่ออกัสเจอกันร้อยกว่าตัวตอนนี้นะคะกำลังเดินกลับที่พักเดี๋ยวเราก็น่าจะไปเปลี่ยนห้องกันไปนอนห้องแบบบีชฟอนกันบ้างนะคะเพราะว่านี้อากาศดีมากก็น่าจะถ่ายรูปเล่นหน้าหาดอะไรแบบนี้เนาะนี่นะคะเราย้ายมาที่ห้องดีลักบีชฟอนแล้วนะเพื่อนๆนี่ฟิลลิ่งก็คือใครที่ชอบเล่นน้ำเดินชายหาดก็นอนห้องนี้เหมาะมากๆเลยสามารถเดินไปถึงทะเลได้เลยน้ำใสมาก